จอกันกับพี่กระต่ายแล้วในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะบอกว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่กระต่ายก็จะมาเอาใจสำหรับน้องๆหนูๆนะคะที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการเล่นสกูตชี่นะคะก็จะบอกว่าวันนี้พี่กระต่ายจะพาไปดูสกูตชี่ตัวใหม่ล่าสุดเลยของทางร้านชวานะคะแล้วก็สกูตชี่ตัวนี้นะจะเป็นแบรนด์ที่ร้านชวาเขาทำขึ้นมาเองเลยนะคะแต่จะบอกว่ายังไม่วางจำหน่ายนะคะแต่ว่าจะวางจำหน่ายในเร็วๆนี้นะคะวันนี้ที่พี่ต่ายไปทำคลิปนะตรงกับวันที่14เมษายนนะคะยังไม่วางจำหน่ายนะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ไปดูที่ร้านชวาได้เลยจะบอกว่าสโลมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่ามันคือสกูตชี่ตัวไหนคะไปกันเลยอันนี้พี่เจ้าของร้านน่ารักมากเลยนะคะนี่ให้ดูสกูตชี่ตัวใหม่ล่าสุดที่กำลังจะออกนะอันนี้คือเป็นตัวเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นตัวโชว์ก่อนนะยังไม่มีของจริงนะคะลองบีบก่อนโหสโลมากสโลมากมากโอ้โหอันนี้ยังไม่มีขายนะคะตอนนี้วันนี้เลยนะที่พี่ต่ายทำคลิปวันที่13เมษายนนะคะยังไม่มีของขายนะแต่ว่าจะเป็นแบบตัวทดลองมาก่อนสโลมากมากก็ใครที่สนใจอันนี้จะเป็นแบรนด์ของทางร้านเลยนะคะเป็นแบรนด์ของชวาก็ถ้าใครสนใจนะก็มาที่ร้านนี้ได้เลยนี่เขาก็จะมีสโลว์มากๆเลยนะคะก็ลองมาดูเนาะปูเสือรอเลยนะคะน้องๆหนูๆนะที่ใครที่กำลังแบบอยากกำลังเล็งๆอยู่แล้วอยากได้นะตอนนี้ยังไม่มีขายนะคะเป็นตัวใหม่ที่กำลังเข้ามาที่ร้านนะคะเขาจะมี3สีนะมีสีขาวสีชมพูแล้วก็สีฟ้าว้าวชอบอันนี้มากเลยอ่ะใหญ่มากอ่ะสโลว์มากตัวนี้จะมีกลิ่นด้วยนะกลิ่นหอมๆอ่ะพี่เอาไปทำอะไรของเขามี3สีนะมีสีชมพูด้วยมีซาลาเปาที่เป็นสีชมพูนี่สโลมากเฮ้ยนี่เขามีข้อดีนะของการเล่นสกูตชี่นะก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการบริหารมือด้วยนะตัวนี้หอมมากอ่ะพี่ต่ายลองเนี่ยหอมมากตัวนี้สโลสุดอ่ะเนี่ยนะดูเฮ้ยสนุกแล้วอ่ะสโลมากนะก็ถ้าน้องๆที่กำลังแบบเล็งๆอยู่นะรีบมาเลยร้านชวาด่วนๆตอนนี้กำลังจะวางขายแล้วนะคะเร็วๆนี้นะคะดูเฮ้ยสนุกอ่ะเออสนุกมากนี่อ่ะดูขนมปังเป็นไงล่ะเออนี่จะบอกว่าไม่เคยเล่นเลยนะแต่เห็นหลานๆชอบเล่นนะพี่ต่ายก็เลยแบบมันเล่นตามเลยแล้วมันสนุกจริงๆดูไอ้นั่นนี่สโลมากอ่ะดูนี่โอ้โหน่ากินมากๆเดี๋ยวขอพิสูจน์กินอันนี้อ่ะอันนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะมาดูดิใหญ่มากแล้วก็สโลมากมากด้วยนะคะดูเห็นไหมนี่จะไม่ค่อยมีกลิ่นนะแต่ว่าซาลาเปาหอมมากกลิ่นหอมมากอันนี้ยังดูดิสโลมากมากเลยนี่เป็นไงใกล้ๆอีกทีนึงอันนี้ราคาก็ยังไม่ทราบนะคะก็ถ้าใครที่สนใจนะก็เดี๋ยวมาสอบถามราคาที่ร้านได้เลยแล้วก็เร็วๆนี้จะวางจำหน่ายนะคะที่ร้านชวานะคะสกูตชี่เยอะมากนี่นะ
ก็มีนะถ้าใครน้องๆที่ชอบดูนักนะก็มีนี่ใครขี้เกียจด้วยนะขี้เกียจจริงๆดูหน้าดิเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าน้องๆหนูๆจะชอบกันนะคะก็ถ้าน้องๆหนูอยากให้พี่กระต่ายนะคะรีวิวอะไรหรือว่าทำอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าพี่แต่ทำได้พี่กระต่ายจะทำให้เลยจัดให้เลยนะคะแต่ว่าก็อย่าลืมกด subscribe พี่กระต่ายด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่พี่กระต่ายจะอัพลงทาง YouTube นะคะสำหรับคลิปนี้จบนะคะสวัสดีค่ะ